สวัสดีครับบ้านประชาชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินคุณไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยนั้นยังไม่พอฮะหากคุณเป็นแชมป์ได้ถึง20สมัยนอกจากจะได้เงินทุนคูณ2แล้วรถเกี่ยวนวดข้าวคูปต้า DC108X มอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยไปอีก 100,000 บาทจ้าและกรรมการที่นั่งเพื่อตัดสินในวันนี้นะฮะพี่ไทยธนวุฒิพี่ชมพู่ทัศิตาและครูสลาคุณธนวุฒิครับครับครับเอาละฮะวันนี้เดิมพันคือถ้วยใบนี้และเงินทุนคูณ2ฮะติดตามให้ดีว่าเธอจะทำได้หรือไม่แต่ก่อนให้พบกับการแข่งขันอันดุเดือดในวันนี้ฮะวันนี้คุณจะได้พบกับกลุ่มศิลปินวงดนตรีลูกทุ่งอินดี้จากแดนใต้มาร้องเพลงเปิดรายการให้เราฟังกับวงพัทลุงในเพลงเอาคืนไปเลยช่องบอกว่าไม่มีใครเหมือนเดิมตลอดไปใจคนยอมเปลี่ยนได้ทุกวันแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนั้นเมื่อคืนยังรักกันวันนี้บอกฉันไม่ใช่ตัวจริงพูดเมื่อได้หรือให้ลืมเรื่องเราไปซะคืนนั้นให้รอกันแค่เราสองคนเธอมีฉันเอาไว้เพื่อฉันเวลารอใครคนดีและหน้าใจคนชาติโลเลเธอเอาคืนไปเลยเธอเอาคืนไปตาพิเศษความรักให้มาฉันไม่ต้องการมีคนใช้ข้อทานที่จะมือขอเศษซากความรักใครเอาคืนไปเลยที่ยังไม่แน่ใจอย่าเก็บฉันไว้เป็นตัวสำรองไม่มีใครอยากเป็นที่สองความรักต้องปลอมของเธอเอาคืนไปโอ้โหขอบคุณมากวันนี้เอาเพลงใหม่ที่ปล่อยปลายปีมาฝากด้วยใช่ใช่ครับเอาคืนไปเลยเอาคืนไปเลยครับอ่าฮะแล้วได้ข่าวว่ามีสุดหล่อแถวนี้เขาเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอด้วยมือคีย์บอร์ดเป็นคุยหน่อยดิตอนนี้ในเรื่องเราเล่นเป็นอะไรครับเล่นเป็นคนเลวคนเลวไปทิ้งไปทำสาวเสียใจสองคนอย่างนี้อ๋อนะชีวิตจริงพี่คนมันหล่ออ๋อไปทำสาวเสียใจสองคนใช่อ๋อแล้วแสดงว่าเป็นมุมที่เป็นมุมที่ผู้หญิงร้องเหรอฮะใช่มันถ่ายแทนผู้หญิงร้องอ๋อเป็นผู้หญิงเป็นแสดงถึงความรู้สึกของผู้หญิงในมิวสิกวิดีโอใช่ใช่อ๋อยังไงผลงานของเขาทำได้ดีไหมครับทำได้ดีครับทำได้ดีในบทคนเลวเนี่ยนะถนัดดีเลยก็แสดงว่าเข้าถึงบทเข้าถึงบทเข้าถึงบทแต่ว่าชีวิตจริงของเขาคือรักเดียวใจเดียวนี่ช่วยเพื่อนซะแล้วช่วยเพื่อนซะแล้วฝากผลงานนี้หน่อยก็ฝากไว้ด้วยครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากพวกเราวงพัทลุงครับเอาคืนไปเลยเป็นความตั้งใจของพวกเราที่ทำดนตรีผลิตเองหมดเลยครับมาจากพวกเราหมดเลยครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจด้วยครับ
วันนี้รบกวนพี่พงศ์อยู่มอบกำลังใจให้กับแชมป์หน่อยเพราะวันนี้แมตช์สำคัญฮะถ้าเกิดแชมป์ป้องกันแชมป์ได้เธอจะเป็นแชมป์20สมัยคนที่13ของดวลเพลงชิงทุนฮะแล้ววันนี้ฮะมีโอกาสลุ้นรับเงินรางวัลกลับบ้านถึง 630,000 บาทโอ้จังหวะดีมากเลยจังหวะดีมากจังหวะดีมากเอาล่ะประจำที่ได้เลยครับพี่พงศ์ครับขอบคุณมากครับลุงครับตอนนี้คุณยายป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบส่วนคุณตาก็ยังทำงานอยู่ค่ะขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะอะไรที่ทำให้มีพลังใช่ไหมคะคือหนูชอบร้องเพลงอยู่แล้วค่ะแล้วยิ่งเห็นตากับยายลำบากเห็นแม่ลำบากก็ยิ่งอยากหาเงินสู้เราโตขึ้นโดยการช่วยเหลือตัวเองดีกว่า